วัสดุ .com ห้องสมุดวัสดุออนไลน์ทุกที่ทุกเวลาภูมิใจนำเสนอรายการ 4-Minute Design Update Podcast พบกับไม้ MDF คุณภาพดีมีมาตรฐานจากอ g r o f i b e r สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับผมนะฮะจุลเกียรติสินชัยชูเกียรตินะครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องเมกะเทรนด์กันนะครับจากเพจเทรนมิซี่นะครับซึ่งเป็นเพจที่รวบรวมเทรนด์ทางธุรกิจนะครับที่น่าสนใจจากทั่วโลกนะครับวันนี้จะมาคุยกันเขาบอกว่าใน6เมกะเทรนด์นะครับที่จะเกิดขึ้นกับโลกหลังจากนี้ไปสู่ปี2050นะครับซึ่งก็เรียกว่าตอนนี้มันบางเรื่องก็เกิดขึ้นแล้วเท่าที่ผมอ่านดูนะฮะแต่ว่า เขาบอกว่าในปี2050มันก็จะเกิดขึ้นแบบโดยสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับตรงข้อมูลชุดนี้มาจากเทรนด์คอมเพนเดียนะครับโดยรวบรวมจากสถาบันโ o แลนด์เบเกอนะครับซึ่งเป็นเทรนที่ครอบคลุมนะครับภาพรวมทั้งเรื่องของเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงสังคมสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีภูมิศาสตร์และการเมืองนะครับมาดูกันนะครับในเมกะเทรนที่1น,นะครับที่จะมีผลกระทบนะครับต่อภาพรวมของโลก รวมทั้งตัวเราด้วยก็คือเขาใช้คำว่า people and society นะครับคือประชากรเนี่ยนะครับจะมีการย้ายถิ่นฐานแล้วก็มีการเคลื่อนตัวนะครับที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็คาดการณ์กันว่าปี2050นะครับประชากรจะเพิ่มขึ้น1.9พันล้านคนซึ่งโดยรวมทั้งโลกก็จะเป็น9.7พันล้านคนนะครับผู้สูงวัยจะเพิ่มขึ้นนะครับ3.2ล้านคนภายในปี2,593นะครับ เอาง่ายๆคนก็จะมีจำนวนหนาแน่นมากขึ้นแล้วก็คาดการว่าในปี2050จำนวนผู้เดินทางออกจากประเทศจะสูงถึงพันล้านคนนะครับและโดยมากนะครับจะอพยพไปยังประเทศในแถบยุโรปและอเมริกาเหนือโดยเฉพาะอเมริกาที่มีผู้อพยพราว51ล้านคนนะครับเป็นประเทศที่มีผู้อพยพย้ายถิ่นมากที่สุดในโลกนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือนี่คือ movement นะครับที่เราเริ่มเห็นทิศทางในปัจจุบันแล้วด้วยซ้ำนะฮะในเมกะเทรนที่2นะครับ,ก,ททนะรบก็คือ health and care นะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์โรคระบาดโควิดก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับระบบสาธารณสุขไปทั่วโลกนะครับก็การ,รเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับทำให้ปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ทั้ง2ปัจจัยนะครับมีผลต่อสุขภาพของมนุษย์มากยิ่งขึ้นนะครับ ความก้าวหน้านะครับทางเทคโนโลยีการแพทย์ในการรักษาโรคในอนาคตให้ล้ำหน้ามากขึ้นนะฮะโรคที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุเช่นภาวะสมองเสื่อมนะครับจำเป็นต้องมีผู้ดูแลอย่างมืออาชีพมากขึ้นนะฮะก็ทั้งหมดต้องบอกว่ามันเป็นแมกะเรทนที่เขาพูดในภาพรวมใหญ่ๆนะครับว่าระบบสาธารณสุขโอกาสของธุรก,กิจเพื่อสุขภาพโอกาสทางธุรก,กิจที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณสุขในการดูแลมนุษย์รวมถึงผู้สูงวัยด้วยนะครับ ก็จะมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นตามสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับดังนั้นจะเห็นว่าเฮลนะฮะ c o ค o น y เนี่ยเติบโตขึ้นมากนะครับแล้วยังเติบโตขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะครเมกรเทนที่3นะครับก็คือ Environment and Resource นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมลภาวะนะครับทรัพยากรและวัตถุดิบ ในระบบนิเวศท,ที่เขาใช้คําว่ามันมีความเสี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆต่อการดํารงอยู่ของโลกนะครเพราะฉะนั้นความพยายามลดอุณหภูมิโลกให้ต่ําลงกว่า2องศานะครับภายในปี2050การลดสภาวะโลกร้อนนะครับการมีนโยบายเชิงรุกเพื่อแก้ปัญหาและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆมาทดแทนนะครับเพื่อแทนการใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบของโลกนะครับ มีการพูดถึงพลังงานทางเลือกใหม่นะครับในอนาคตอาจจะต้องมีความต้องการน้ำและอาหารที่เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราได้สูญเสียสิ่งมีชีวิตบนบกไปแล้ว1ใน3เพื่อหยุดยั้งปัญหาเหล่านี้นะครับดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ย สำนักวิจัยเหล่านี้ก็สะท้อนออกมานะครับคุณผู้ฟังว่าระบบนิเวศเนี่ยมันเริ่มพังนะครับแล้วมันไปที่สัตว์ก่อนนะครับสัตว์บางประเภทได้สูนพันธ์สัตว์บางประเภทเนี่ยเกิดผลกระทบซึ่งเขาบอกว่ามีมากถึง1ใน3ของโลกในปัจจุบันนะครับส่วนในแมก,กะเทนที่4ที่5ที่6เดี๋ยวพบกันในตอนหน้านะครับตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับวัสดุ .com ห้องสมุดวัสดุออนไลน์ทุกที่ทุกเวลาภูมิใจนําเสนอรายการ